สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับนี่คือรายการของ The Web Online แล้วก็ทางเพจของวิจิตรบุญชูนะครับวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาที่สยามพารากอนชั้น2นะครับโชว์รูมของอัศวโสพลแล้วเราจะมาแนะนำสินค้าล็อกออเดโอรุ่นที่กระทัดรัดแล้วก็น่าชื่นชมอย่างยิ่งนะครับเชิญคุณโจ้เลยครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราก็จะมาดูกันในส่วนของลำโพงล็อกออเดโอที่มีไซส์ย่อมลงมานะครับก็คือรุ่นที่เรียกว่าดาล็อกนะครับดาล็อกก็จะเป็นลำโพงที่เป็น Active System เหมือนกันนะครับจะเป็นลำโพงสไตล์แบบ2ทางมีวูฟเฟอร์กับทวิตเตอร์แล้วก็มาพร้อมกับตัว Power Amp นะครับมาพร้อมกับตัวล็อกออดิโอเอนจินที่อยู่ในทุกๆรุ่นอย่างที่เราเคยได้คุยกันไปแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยเราก็แค่เสียบปลั๊กนะครับที่ลำโพงฝั่งซ้ายมือแล้วก็ต่อสายลำโพงจากลำโพงฝั่งซ้ายเพราะว่าแอมป์อยู่ฝั่งนู้นนะครับตัวเอนจินอยู่ฝั่งนู้นลิงก์มาที่ลำโพงฝั่งขวาเท่านั้นเองครับมันก็จะสามารถเล่นในส่วนของระบบของล็อกออดิโอที่เป็นรุ่นดาล็อกได้โดยที่ไม่ยากเลยนะครับก็ตัวลำโพงนี้ก็จะมีตัวหน้ากากนะครับซึ่งเป็นอลูมิเนียมแฮลไลด์นะครับทำมาสวยงามเราสามารถจะเป็นแม่เหล็กดูดเข้าไปนะใช่ครับเราสามารถแปะเข้าไปก็จะเรียบร้อยสนิทเลยนะครับก็ต้องนับว่าเป็นสินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์จากออสเตรียที่ดีเด่นที่สุดในโลกที่เรานำมาเสนอกันในวันนี้นะครับแล้วก็ครั้งที่แล้วที่เราพูดถึงรุ่น V-Wonk เนี่ยเป็นรุ่นใหญ่ตั้งพื้นแล้วเราก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีตัวแยกนะครับก็คือเป็นตัวเอนจินที่แยกออกมาแต่ว่าตัวนี้ทุกอย่างครบหมดใช่ไหมคุณโจ้ใช่ทุกอย่างอยู่ในนี้หมดเลยคอมพลีทหมดเลยจะบิวอินเข้าไปสำหรับในซิสเต็มที่มีขนาดกระทัดรัดลงเนี่ยทางล็อกเองก็ได้ทำการบิวทุกอย่างที่จำเป็นต่อการใช้งานเนี่ยเข้าไปในตัวลำโพงนะครับแล้วก็ในคอนเซปต์ของรุ่นเล็กเนี่ยมันจริงๆมันจะมีอยู่2รุ่นก็คือรุ่นโมโนล็อกนะครับซึ่งจะเป็นลำโพงแบบชิ้นเดียวทรงยาวๆนะครับก็จะเป็นแบบ one piece music system แบบคนที่เริ่มต้องการหาคุณภาพแล้วก็จะเล่นเป็นตัวโมโนล็อกแต่ถ้าเกิดว่าเราชอบนะครับในรูปแบบของที่เป็นสเตอริโอนะครับอยากจะเอาลำโพงที่ทันสมัยกว่าดีกว่าเข้าไปแทนที่บุ๊คเชลฟ์ซ้ายขวาแบบเดิมๆก็จะเป็นรุ่นดาล็อกซึ่งสามารถที่จะเข้าไปตั้งนะครับในส่วนของไซส์ของลำโพงบุ๊คเชลฟ์แต่ว่าตัวนี้เนี่ยให้พละกำลังให้น้ำเสียงในรูปแบบที่เป็นไฮเอนด์แบบย่อส่วนลงมาครับก็ต้องบอกว่าบางทีถ้าเป็นรุ่นตัวโมโนเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันเป็นชิ้นเดียวแต่ว่าตัวนี้จะเป็น2ชิ้นมันก็จะดูเหมือนกับเราเคยชินกับความเป็นสเตอริโออย่างนั้นคือเราสามารถจะมาแยกลำโพงแยกออกจากกันได้นะครับตรงนี้ก็จะทำให้เราเคยชินมากับระบบดั้งเดิมที่เป็นอนาล็อกทั้งหลายเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าพอมาเป็นดิจิตอลแล้วมันไม่ได้ต่างออกไปแล้วก็เรื่องหนึ่งก็คือตัวกำลังขับในตัวนี้ค่อนข้างสูงพอสมควรนะท่านผู้ชม400วัตต์ครับ400วัตต์นะครับก็ต้องถือว่าพอเพียงที่จะให้ห้องขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ของคุณเนี่ยให้เสียงได้อย่างเต็มที่นะครับ ความพิเศษของตัวดาล็อกนี่จะมีอย่างไรบ้างครับคุณโจ้ครับก็จริงๆเขาก็เป็นตัวลำโพงที่ทางล็อกเนี่ยตั้งใจจะทำออกมาให้คงคอนเซปต์ของเขาทุกประการนะครับในเรื่องของความเป็น lossless ที่เราเคยคุ้นเคยกันดีแล้วนะครับว่าระบบทางเดินสัญญาณของล็อกเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องของการที่สัญญาณจะต้องไม่ถูกบิดเบือนได้ไม่ถูกกลับไปกลับมาเพื่อให้เกิดการสูญเสียหรือถูกการบีบอัดเพื่อลดทอนคุณภาพสัญญาณมาอย่างไรเราปล่อยมาอย่างไรแล้วก็เดี๋ยวจะปล่อยผ่านสัญญาณนั้นไปนะครับและไม่ใช่แค่ปล่อยเพียงเดียวจะทำการใช้ตัว DSP นะครับที่ทันสมัยมากๆนะครับที่อยู่ในล็อกออดิโอเอนจินเนี่ยในการปรับปรุงสัญญาณนะครับแล้วก็ในการตัดแบ่งความถี่ต่างๆแล้วก็ส่งให้กับ Power Amp ที่เป็นล็อกออดิโอจะใช้ดีไซน์แอมป์ที่เป็นลักษณะของคลาส ABนะครับซึ่งให้เสียงที่ดีแล้วก็มีความยังคงลักษณะของแอมป์ที่ให้เสียงดีแล้วก็ทรงพลังนะครับแล้วก็มีตัว DAC Digital Converter เนี่ยอยู่ในตัวลำโพง Built-in นี้เช่นเดียวกันการเชื่อมต่อก็ทำได้เหมือนกับระบบที่เราคุ้นเคยกันใช้ไม่ว่าจะเป็น Bluetooth Wi-Fi AirPlay นะครับไม่ว่าจะเป็นการเสียบด้วยสาย Optical ไม่ว่าจะเป็นการต่อซอร์สที่เป็นอนาล็อกเข้ามาถ้าเกิดเป็นซอร์สอนาล็อกเข้ามาก็จะมีตัวระบบคอนเวิร์ตที่เรียกว่า A2D converter อีกนะครับเพื่อปรับปรุงสัญญาณอนาล็อกเนี่ยให้กลับมาเป็นดิจิตอลเพื่อส่งเข้าไปในล็อกออดิโอเอนจินเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่ารูปแบบของตัวซอร์สเราจะมาเป็นแบบไหนนะครับเราก็พร้อมที่จะนำมาเชื่อมต่อกับตัวไดอะล็อกได้อย่างสมบูรณ์เช่นเดียวกันครับนี่มันเป็นเหมือนการเปลี่ยนโลกเลยนะคุณโจ้ก็คือจากการที่เรายุ่งยากซับซ้อนมากถ้าจะเล่นอย่างนี้อ่ะจะต้องมีแอมป์ตวงจะมีสตรีมมิ่งอีกอาจจะมีซีดีอีกตวงอาจจะมีเครื่องเล่นเป็นเสียงมันรู้สึกวุ่นวายแล้วต้องต่อสายโยงไปโยงมาละเกะละกะแล้วเรายังไม่รู้เลยการต่อสายเนี่ยมันทำให้คุณภาพเสียงมันลดลงหรือว่ามันดีขึ้นจริงแต่ว่าระบบนี้คือวิศวกรคิดแล้วว่าคอมพลีทที่สุดแล้วอยู่ในนี้หมดเลย
สิ่งที่สำคัญท่านผู้ชมผมเคยเรียนท่านผู้ชมหลายครั้งว่าสินค้าในระดับสูงๆเท่านั้นถึงจะให้คุณภาพสิ่งที่เป็นดิจิตอลสตรีมมิ่งเนี่ยได้ดีเพราะว่าในรุ่นระดับต่ำๆที่มันให้ไม่ได้เพราะว่าเอาแค่เสียงกวนซึ่งเกิดจากตัวดิจิตอลด้วยกันที่เข้าไปอยู่บรรจุอยู่ในตรงเนี้ยก็ยากแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวล็อกออดิโอเขาคิดค้นมาเนี่ยทุกอย่างมันคอมพลีทมากแล้วก็เสียงสะอาดสะอ้านเท่าที่เราฟังกันนะรายละเอียดเยอะมากเหมือนกับเราเอาเครื่องเสียงให้เอ็นทั้งชุดมาตั้งตรงนี้แล้วฟังเลยครับท่านผู้ชมครับในส่วนที่คิดว่าเหมาะกับใครบ้างเนี่ยคุณโจ้พอจะระบุไปไหมว่าสมมติคนรุ่นไหนคนรุ่นผมหรือคนรุ่นใหม่ที่จะเล่นล็อกออดิโอนี้ได้เหมาะสมครับจริงๆแล้วผมว่าเขาไม่ได้ออกแบบมาเพื่ ตอบสนองคนรุ่นใดรุ่นโดยเฉพาะนะครับขอเพียงแค่เราเนี่ยนะครับเป็นคนที่ชื่นชอบในการฟังเพลงและปฏิเสธความยุ่งยากนะครับแล้วก็รู้สึกว่าไอความที่จะต้องมีอุปกรณ์เยอะๆมากมายแล้วก็จะต้องมานั่งแมชจะต้องมานั่งต่อพ่วงอะไรต่างๆเนี่ยมันคืออุปสรรคในการฟังเพลงของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดท่านใดเนี่ยที่คิดว่าจะมีลำโพงดีๆสักชุดหนึ่งไหมเครื่องเสียงดีสักชุดหนึ่งไหมที่เป็นทางลัดในการให้เราเนี่ยเข้าไปฟังดนตรีได้อย่างมีความสุขโดยที่ข้ามขั้นตอนต่างๆเหล่านั้นไปได้เลยผมว่าท่านเหมาะกับล็อกออดิโอเป็นอย่างยิ่งครับก็ไม่เกี่ยวกับช่วงวัยท่านผู้ชมวัยอย่างผมหรืออายุมากกว่าผมหรือว่าวัยรุ่นก็สามารถที่จะเล่นล็อกออดิโอได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยนอกจากที่จะสะดวกแล้วตัวนี้ยังมีแอปพลิเคชันที่ทางล็อกเขาเลือกมาไว้ให้ใช้งานด้วยใช่ไหมใช่ครับก็สะดวกมากครับใช้แอปที่ชื่อว่า Arino นะครับในการเข้ามาควบคุมสั่งงานนะครับตัวล็อกซิสเต็มได้อย่างสะดวกสบายมากทีเดียวแล้วก็เป็นแอปพลิเคชันที่สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งทาง iOS แล้วก็ Android ครับท่านผู้ชมครับผมสรุปท้ายเลยว่าตัว Lock Audio ตัว Dialog เนี่ยก็ต้องบอกว่าสำหรับคนที่ชอบ High End แต่ต้องการย่อส่วนไม่ให้มันมีความยุ่งยากแล้วก็มีความสะดวกสบายมากที่สุดนะครับในห้องท่านดูเหมือนไม่มีอะไรเลยท่านมีโทรศัพท์มือถืออันเดียวสามารถคอนโทรลได้หมดลำโพงทั้งคู่นี้ท่านจะตั้งไว้ณจุดใดก็ได้เพื่อให้ได้เสียงที่ดีนะครับถ้าท่านสนใจนะครับท่านผู้ชมครับสามารถที่จะมาที่อัศวโสพลนะครับโชว์รูมอยู่ชั้นที่2ของสยามพารากอนได้นะครับจะมาพบกับคุณโจ้หรือว่าน้องๆที่คอยต้อนรับท่านผู้ชมอยู่ที่นี่ก็ได้ครับอยากจะฟังรุ่นไหนโทรมาบอกล่วงหน้าก็ได้ครับจะให้เซตอัพอย่างไรนะครับวันนี้ผมกับคุณโจ้ต้องกราบขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามชมกันครับครับผมครับสวัสดีครับ